จากนี้ไปเราจะฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ2เรื่องติดครับเรื่องต่อไปที่รออยู่ครับจะเป็นสายของคุณวิทย์หรือว่าคุณวิทย์เซลแมนครับคุณวิทย์นี่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเรานี่หลายเรื่องนะครับแล้วก็สนุกตื่นเต้นทุกเรื่องเลยฮะวันนี้คุณวิทย์มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ร่วมครับเกิดขึ้นกับน้องที่รู้จักกันครับเรื่องราวที่คุณวิทย์จะมาเล่านี้เกี่ยวกับคุณไสมนต์ดำเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งครับทางภาคอีสานก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าคนเล่นของเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ในค่ำคืนวันนี้ครับและดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณวิทย์ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณวิทย์สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณวิทย์ฮะขอบคุณมากที่วันนี้มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกอ๋อครับนะครับครั้งนี้เนี่ยคุณวิทย์นะครับจะมาเล่าประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ร่วมนะฮะเราเนี่ยไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ของน้องที่รู้จักกันคนเนี้ยเขาเจอเรื่องเกี่ยวกับคุณไสมนต์ดำมาครับนะฮะผมว่าระบุจังหวัดได้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรครับเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วกันครับโอ้แน่นอนฮะว่าพูดถึงจังหวัดเนี้ยในโซนเนี้ยเราจะนึกถึงเรื่องอย่างเนี้ยเป็นเรื่องแรกๆเลยฮะถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับพูดถึงจังหวัดเนี้ยจะนึกถึงเรื่องของคุณสายมนต์ดำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยโอ้นะฮะเรื่องของคนเล่นของที่ว่านี้เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณวิชเชอร์เลยฮะคุณเล่นของนะครับพี่แจ๊คต้องจะมีคนต้นเรื่องอยู่สองคนนะครับก็คือต้นแล้วก็เหมียวนะครับพี่ต้นกับเหมียวเนี่ยคือเขาเป็นสามีภรรยากันก็คือตัวต้นเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานที่ฝึกงานกับผมเด็กฝึกเซลล์เนี่ยเป็นผู้ช่วยพนักงานขายแล้วก็ต่อมาได้เลื่อนขึ้นมาเป็นเซลล์นะครับพี่มีสายขายเป็นของตัวเองนะครับต้นเป็นเด็กหนุ่มที่ว่าหน้าตาดีครับพี่อายุประมาณ24 ปี25 ปีนะครับด้วยความที่หน้าตาดีของเขาก็จะเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้นะครับพี่แล้วก็พูดง่ายๆก็เป็นคาสโนวาคนหนึ่งเลยนะครับก็มันก็ติดตามผมมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นเด็กฝึกงานแล้วจังหวะที่ผมกลับบ้านที่ขอนแก่นเนี่ยก็จะไปเจอกับหลานของผมก็คือเหมียวคือเป็นญาติห่างๆนะพี่ทั้งคู่ก็เกิดชอบกันด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้ก็มาชอบหลานผมเนี่ยญาติห่างๆนี่แหละเราก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม่ได้นะแต่เนี่ยน้องพี่ถ้าจะจริงจังก็จริงจังไปเลยยินดีไม่ได้เลยนะไม่เหมือนคนอื่นที่เราเคยจีบนะซึ่งทางต้นก็ขัดกันไม่ได้ครับมันก็ทั้งสรุปว่าทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันโดยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รับรู้นะครับแต่ด้วยความที่ต้นมันเป็นคนเจ้าชู้นะพี่มันก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมที่ว่าเจ้าชู้นี้ส่วนเจ้าเหมียวเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กเพิ่งจบมาเนี่ยก็รักกับต้นเนี่ยด้วยความน่าเป็นรักแรกเนี่ยคงจะรักจริงนะครับบ่อยครั้งที่ต้นมันแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าเลียนแบบก็คือเวลามันออกสายขายเนี่ยมันก็จะโพสต์รูปเซลฟี่ลงกับผู้หญิงลงเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยซึ่งพอเหมียวเห็นก็แบบเข้าใจความรู้สึกน้องครับคือมันไม่แคร์ความรู้สึกของเหมียวเลยนะครับในความคิดผมก็เราก็รู้สึกผิดที่ว่ายุ่งเขาแต่งงานกันประมาณนี้บางครั้งวันหนึ่งเหมียวก็โทรหาผมบอกได้บ่ไว้แล้วคนภูเก่ากับที่ชื่อเก่านั่นแหละแล้วก็อธิบายแบบว่ายังไงคือมันไม่ไหวที่จะทนนะครับเราก็พูดกันเป็นภาษาอีสานอย่างเงี้ยคือคุยกันแล้วก็บอกว่าอดทนไว้ก่อนชีวิตครอบครัวมันมีอะไรให้คิดนะครับให้นับถึงที่สิบอะไรประมาณนี้
พี่จะเชื่อไหมนั่นเป็นสายสุดท้ายนะที่ผมไปคุยโทรศัพท์กับเหมียวทีนี้มันเป็นเรื่องก็เงียบหายไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนของต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ Amazing มากที่เซลล์ใหม่ๆแต่มันสามารถทำยอดขายได้ถล่มทลายแบบชนิดว่าคนเก่าๆอย่างพวกผมเนี่ยตะลึงเนี่ยพี่คือสู้ไม่ได้กลายมาเป็นยอดเป็นพนักงานขายยอดเยี่ยมในรอบ6เดือนทั้งที่มันเซลล์มันไม่คาดจะเป็นไปได้เซลล์มือใหม่เซลล์ใหม่ๆเลยนะลูกค้ายังไม่มีด้วยนะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็ผมเป็นอาจารย์มันด้วยมันสามารถแซงหน้าผมได้แต่เราก็ยินดีแล้วก็มันจะมีงานจัดเลี้ยงเล็กมอบรางวัลในรอบ6เดือนให้กับพนักงานขายเป็นปาร์ตี้เล็กผู้จัดการก็เรียกขึ้นมารับรางวัลแล้วก็แสดงความดีๆกับน้องมันแต่ผมสังเกตตลอดเวลาวันที่จะมอบรางวัลเนี่ยต้นมันมีความรู้สึกว่ามันจะไม่อยู่ไม่สุขแล้วพี่เหมือนคนกังวลกังวายรออะไรสักอย่างพอรับรางวัลเสร็จผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวไปกินเลี้ยงกันต้นบอกผมว่าพี่ผมจะกลับบ้านเฮ้ย4 ทุ่มแล้วนะกรุงเทพบุรีรัมย์นี่นะผมบอกเนี่ยมันบอกว่าไม่ได้พี่เดี๋ยวรออยู่บอกนี้นะคือมันเป็นไปได้พี่เพราะว่าคนแบบเราก็พูดกันตรงๆนะครับตรงว่าแบบคนที่แบบมันก็ไปเที่ยวตรงไหนก็ได้ไงแต่นี่มันจะกลับบ้านมันก็เล่าให้ผมฟังว่ามันทุกวันเนี้ยมันรู้สึกว่าเหมียวหายใจเข้าก็เป็นเหมียวหายใจออกก็เป็นเหมียวคือจะคิดถึงเหมียวนี่ตลอดเวลายังไงก็คือมันว่าเมียมันเปลี่ยนไปในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนรู้สึกว่าดีไปหมดเหมือนกับประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันบอกว่ามันจะไม่อยากห่างจากเหมียวเลยแม้แต่นาทีเดียวซึ่งเหมือนก็เป็นจริงพี่ตื่นเช้าวันนั้นผมเปิดเฟซดูก็เจอมันเช็คอินที่บุรีรัมย์อยู่โอ้โหกลับไปตอน4 ทุ่มจริงๆใช่แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับแฟนลงเฟซบุ๊กคือพฤติกรรมมันเหมือนกับคนรักเมียเหมือนกับว่ายังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่ติดกันแล้วเรื่องที่มันเกิดนะพี่แจ๊ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แม่ของต้นเล่าให้ฟังหลังจากนั้นประมาณสัก2 เดือนแม่ของต้นเล่าโทรมาเล่าให้ฟังว่าวิทย์ต้นโดนของนะผมก็งงเฮ้ยของอะไรวะมีอะไรเดี๋ยวแม่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยแม่ก็บอกว่าเนี่ยต้นเนี่ยกลับบ้านทุกทีที่ออกทริปไปจะโดดทริปกลับบ้านแล้วก็มาอยู่ในห้องกับเหมียวตลอดจะไม่ออกไปไหนนอกห้องเลยนอกจากเวลาไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำเท่านั้นที่ออกจากห้องแม้แต่กินยังกินในห้องแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตาคำดำเปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วผมถามว่าผัวเมียเขารักกันก็ดีนะแม่แล้วมันเป็นไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าสงสัยว่าเหมียวจะทำของใส่ต้นซึ่งผมก็งงนะนิดนึงเหมือนกันมันก็น่างงอ่ะพี่แจ๊คเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือฝ่ายชายเป็นคนไปชอบฝ่ายหญิงเริ่มแรกเลยไปชอบเองครับมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผู้หญิงจะต้องไปทำของใส่ผู้ชายถูกไหมฮะคือเหตุผลตอนนั้นที่ผมคิดก็คือว่าเหมียวจะเลิกกับต้นก็คือว่าต้นมันอัพรูปผู้หญิงอื่นลงเฟซโอเคมันก็ผูกเรื่องเป็นประมาณว่าเหมียวไปทำของใส่ต้นให้ต้นเนี่ยกลับมารักกลับมาหลงอะไรเงี้ยประมาณนั้นทีนี้แม่บอกว่าทุกวันเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงคนเดินในบ้านตลอดซึ่ง ถ้าต้นไม่อยู่นะจะได้ยินเสียงคนเดินแล้วจะเห็นเงาดำๆเดินอยู่ในบ้านในบ้านของต้นนะครับเป็นเงาแวบๆที่แรกคิดว่าเป็นเหมียวก็ไม่น่าใช่ก็ไปเปิดไปจับดูที่ประตูห้องก็เห็นประตูห้องล็อกอยู่มันจะมีเสียงตลอดเหมือนคนเดินในบ้านตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งอะพี่เจ้าฟิวเนี่ยแม่เล่าให้ฟังฟิวเป็นแมวเปอร์เซียนะครับที่เลี้ยงไว้ในบ้านเป็นแมวตัวเมียนะครับฟิวมันหายตัวไปแม่ก็บอกว่าทางพ่อก็คือตามหากัน
ก็คิดว่ามันเป็นจิตสัตว์ก็คือว่าเป็นจิตตัวผู้ก็คิดว่าสักพักมันก็กลับมาแต่สรุปมันก็ไม่กลับมาวันหนึ่งพ่อก็ไปกวาดลานหน้าบ้านแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมาพี่แกก็เดินไปดูหลังบ้านหลังบ้านใต้ต้นมะยมก็ไปเจอเจ้าฟิวเนี่ยโดนฆ่าตัดคอตัดแขนไอ้ตัดขาสี่ข้างแล้วก็ควักเอาหัวใจแล้วก็ผูกไว้ให้กลิ่นมะยมพี่ครับแล้วก็รอบต้นมะยมจะมีก้อนหินประมาณ20ก้อนวางรอบเป็นวงกลมแล้วก็มีกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้อยู่3กองซึ่งพ่อก็เห็นเองแกก็ใครมันแท้งใจร้ายทำกับแมวได้ขนาดนี้ครับครับเขาก็โมโหไงเขาก็เอาไม้เนี่ยไม่กวาดเนี่ยกวาดแล้วก็เอาซากเนี่ยไปเผาทำลายเพราะมดมันเริ่มขึ้นไงพี่มันเริ่มกินครับแล้ววันนั้นก็ได้เรื่องวันนั้นพ่อบอกว่าพ่อหลับแล้วฝันไปครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพ่อตัวดำๆขึ้นมาบนเตียงแล้วมาเหยียบที่หน้าอกแล้วก็กระทืบที่หน้าอกพูดเป็นภาษาอะไรพ่อฟังให้ออกแต่รู้ด้วยความรู้สึกว่ามึงมายุ่งเรื่องของกูครับถ้าไม่ติดก็กูทำพิธีใหญ่กูจะเอามึงให้ไหลตายนะครับในผู้หญิงคนนี้บอกแล้วพ่อก็ดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดจนในที่สุดแบบเลือดสุดท้ายที่ดิ้นหลุดออกไปเนี่ยมันปล่อยเองตื่นเช้ามาแม่บอกว่าที่หน้าอกพ่อเนี่ยมีรอยฟกช้ำนะครับก็พากันไปหาหมอหมอบอกว่าเขาเรียกอะไรครับเกิดกระทบกระทั่งรุนแรงจากเขาเรียกอะไรนะเกิดให้เกิดเป็นรอยช้ำนะพี่อาจจะไปกระดุดนี่กระดุดนี่ทำให้มันที่หน้าอกเหมือนไปกระทบกระเทือนอะไรแบบรุนแรงไปเดินชนนู่นชนนี่ทำให้มันเป็นรอยช้ำขึ้นมาใช่ครับเออทีนี้ทุกคนก็แบบอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยฟันธงความเห็นแล้วว่าเหมียวแน่ๆที่เป็นคนทำเรื่องก็โทรมาหาผมถามว่าวิทย์อยู่ตรงไหนตอนนี้ต้นมันอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องผมบอกว่าผมอยู่ที่โคราชแล้วเดี๋ยวผมจะโดดไปดูสักหน่อยจังหวะที่ผมไปนะพี่แหวกผมพยายามโทรหาเหมียวมันไม่เคยโทรติดเลยมันจะเป็นฝากข้อความตลอดทุกอย่างไม่มีโทรติดแม้แต่บางครั้งไอ้ต้นเองผมยังเคยถามต้นคิดถึงเมียทำไมไม่โทรหาเมียต้นบอกโทรไม่ติดมันก็เหมียวเนี่ยจะไม่รับรู้เรื่องโทรศัพท์จะไม่คุยโทรศัพท์อะไรทั้งสิ้นเลยแล้ววันที่ผมไปถึงแวบแรกที่ผมเห็นจากร้านสาวน้องสาวผมคนสวยที่เคยโพสต์รูปลงเฟซขายสินค้ารีวิวสินค้ามันเปลี่ยนไปผมเผ่ากับเสื้อจะเจิงเปลี่ยนไปแบบเขียวหมากฟันสีดำโอ้โหมันเป็นไปได้เขียวหมากด้วยอ่ะใช่ครับผมโอ้เฮ้ยผมก็ถามผมก็ถามกับเหมียวนะว่าจะไหนล่ะมีอย่างบอกว่าอายอยู่บ่ครับซึ่งมันตอบกับผมกลับมาว่ามึงเป็นใครอ้าวโอ้โหหนักแล้วเนี่ยหนักแล้วครับแล้วก็ถามผมว่ามีบุหรี่ไหมโอ้โหแต่คนที่ไม่ชอบบุหรี่ขอบุหรี่ผมสูบเฉยครับผมก็ว่าน่ะเราก็เลยลงความเห็นว่าเดี๋ยวพาไปหาหมอผีแล้วกันที่จังหวัดนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้มันแน่ชัดก็ลงความเห็นกันก็พากันไปก็จะมีพ่อของต้นแม่ของต้นผมต้นเหมียวแล้วก็ลุงลุงของต้นเป็นคนขับรถพาไปพอไปหาหมอผีเนี่ยเหมียวเนี่ยมีอาการชิวมากที่หัวเราะตลอดไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยนะไม่เหมือนจะกลัวอะไรสักอย่างเลยพอไปถึงหมอผีก็ทำพิธีเอาน้ำมนต์มาวางตั้งขันแล้วลดสิ่งที่เหนียวมันทำคือหัวล้อเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปเตะขันน้ำมนต์โคมเลยแล้วก็ถีบเพื่อที่ยอดอกหมอผีซึ่งหมอบอกว่าโอ้โหไม่ไหวละแล้วก็มันก็หัวล้อ
นะครับร่างเหนียวก็หัวเราะบอกว่าอย่างมึงจะทำอะไรกูไม่ได้หรอกครับซึ่งหมอก็รู้สึกว่าเสียหน้าพี่ตอนนั้นแกก็บอกเนี่ยก็บอกว่าไปหาหลวงปู่นะครับชื่อนี่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 ที่วัดนี่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 นะครับในจังหวัดนี้ผมก็บอกว่าเราทั้งหมดก็เดินทางไปหาหลวงปู่องค์นี้นะซึ่งแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยพี่หลวงปู่องค์เนี้ยผมบอกตรงเลยไม่น่ารอดเขาเรียกหลวงปู่ก็จริงเป็นพระหนุ่มประมาณ24 ปีพี่ชิดแต่เขาเรียกแกว่าหลวงปู่แล้วก็มีญาติโยมไปนั่งขอหวยมีอะไรเนี่ยเป็นแบบอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานใต้แล้วกันที่ตอนใต้แล้วกันซึ่งหลวงปู่เนี่ยดังมากนะทุกอย่างที่จะยังอยู่คือไม่น่าจะเก่งจาบอะไรมาเลยเด็กน้อยพี่เป็นพระเด็กน้อยแต่ว่าเขาอ่ะเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่องค์หนึ่งที่มรณภาพไปแล้วแล้วกลับมาเกิดเป็นร่างนี้ว่างั้นชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแต่ผมดูแล้วผมว่าไม่น่ารอดขนาดหมอผีเข้มขังยังโดนเตะกระเจิงแล้วแวบแรกที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเลยตัวสั่นเลยนะพี่สั่นหนักมากซึ่งหลวงปู่องค์เนี่ยแกก็มองแม่แล้วก็ถามรู้ใช่ไหมอาตมาเป็นใครเดี๋ยวนี่ก็สั่นแบบงงๆรู้ตอบว่ารู้อย่างเดียวพูดแบบไม่เป็นคำศัพท์เลยรู้อย่างเดียวถ้ารู้แล้วก็หลบไปซะออกไปซะนี่ไม่ใช่สถานที่ของเธอของเจ้านะเดี๋ยวอาตมาจะช่วยส่งให้เป็นภพภูมิที่ดีขึ้นเราเคยรู้จักกันมาหลายร้อยปีแล้วนะคือเนี่ยกลัวมากแล้วทางหลวงปู่ก็บอกว่าจะไปดีๆไหมหรือว่าจะต้องใช้ความรุนแรงอะไรต้องไล่ไปสรุปวิญญาณเนี่ยยอมออกไปดีๆแต่ก่อนจะออกเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยมันเนี่ยยกให้แล้วว่างี้นะทั้งตัวมันทั้งหัวมันต้องเป็นของฉันหมดแล้วว่างี้ปกติไม่ไปก็ได้แต่หลวงปู่องค์นี้บอกว่าไม่ไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรเดียวกันครับครับอยากสร้างบาปต่อไปครับสรุปหลวงปู่เนี่ยก็เอาน้ำมนต์นะครับพี่น้ำมนต์นะเอามาให้ทางเจ้าเหมียวได้กินนะครับน้ำมนต์มาให้เหมียวกินแล้วก็ท่องคาถานิดหน่อยแล้วล่างของเหมียวนี่ก็ฟุบลงไปแต่ทีนี้มันเป็นหนักหลวงพี่เอาต้นหลวงปู่ชี้หน้าชี้หน้าต้นแล้วก็บอกให้ไปเอาน้ำที่ล้างเท้าด้านล่างเนี่ยที่อยู่บนกุฏิมันจะมีก่อนขึ้นกุฏิมันจะมีอ่างล้างเท้าเอาน้ำล้างเท้ามาให้มันกินเสร็จแล้วให้เอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยมาคอที่หัวแล้วก็ไล่กันไปพอจังหวะที่คอไอ้ต้นเนี่ยปึงปังต้นมันก็สลบไปเหมือนกันต่างคนต่างฟื้นขึ้นมาทั้งเหี่ยวทั้งต้นนะครับเนี่ยช็อตเนี่ยพี่ทั้งเหนียวต้นฟื้นขึ้นมาตัวแม่ของต้นเนี่ยก็ด่าเหมียวบอกรู้ไม่ทำอะไรลงไปครับทำไมต้องมาทำของใส่ต้นรู้ไหมจะครอบครัวจะมีปัญหาอะไรกันบ้างทางหลวงพ่อบอกว่าโยมหยุดก่อนไปถามลูกชายโยมดิว่ามันทำอะไรไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าเรื่องมันกำลังจะกลับตาลปัดนะฮะครับผมเราไอ้ต้นก็งวงเงียขึ้นมาจากนั้นนะโอ้ว่าดูที่คอมันเนี่ยก็ไปปลดที่คอมันนะพี่เป็นตลับคล้ายๆกับตลับสีพึ่งเก่าๆเป็นตลับเงินแต่มันใส่กรอบเหล็กไว้ครับถอดมาแล้วไปเผาซะหลวงพ่อบอกนะหลวงปู่ที่บอกนะซึ่งผมก็งงมากผมก็เลยถามต้นมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็เลยถามในมุมของต้นก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่มันเป็นเซลล์ใหม่ๆยอดขายมันไม่ได้ดีหรอกมันก็เลยไปเที่ยวในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับกับเพื่อนกันอีกคนนึงแล้วก็ไปเจอหมอพวกนี้หมอที่ทำพวกเรื่องไสยศาสตร์พวกนี้ครับ
เราไปขอของดีเขามาเขาก็บอกว่าของมันแรงนะถ้าใช้เนี่ยขอได้แต่อย่าใช้ป้ายถ้าใช้ป้ายตัวเนี่ยมันจะแรงมากเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่นะครับเขาก็ยกตลับนี้ให้มันเป็นชิ้นพึ่งสีเขียวนะพี่มันละลายหมดแล้วด้วยเป็นน้ำต้นมันบอกว่ามันก็ขอมาตลอดแหละแต่ทีนี้มันไม่ได้ดั่งใจมันก็เลยถอดเนี่ยแล้วก็ใช้เนี่ยมาป้ายที่ปากมันแล้วมันก็ขอบอกว่าถ้างานโปรเจกต์เนี่ยผ่านไปได้หรือได้ยอดขายที่ดีจะเอาอะไรจะหาให้ทั้งหมดเลยอยากได้อะไรก็เอาไปมันพูดอย่างนี้นะด้วยปากที่ถ้อยที่อยากได้อะไรก็เอาไปมันจะให้ทุกอย่างแล้วยอดขายมันก็ดีขึ้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วสิ่งที่วิญญาณตัวเนี้ยมันอยากได้คือมันอยากกลับมาเป็นคนครั้งหนึ่งคือมันอยากต้นเนี่ยเป็นสามีโดยที่ครับโดยที่มันจะสิงร่างของเหมียวเนี่ยแล้วมันก็จะทำวิธีการให้ครบตามจำนวนพ่อหลวงปู่บอกว่าถ้ามาช้ากว่า29วันแน่ๆเหมือนกันเหมียวอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาแล้วครับนะครับมันเลยสะท้อนมาหาเพราะว่าคำที่มันบอกว่าอยากได้อะไรก็จะยกให้ทั้งหมดนะครับพี่ครับที่นี่ก็ลืมของเหนียวหลังจากเหนียวฟื้นขึ้นก็ถามกันว่าเหนียวมันเกิดอะไรขึ้นครับเหนียวบอกว่าวันที่วันหนึ่งอ่ะที่นอนหลับไปอ่ะเหมือนมีคนมาเรียกชื่อครับเรียกเหนียวเหนียวเหนียวแต่มันก็ไม่ได้แบบจะขานรับนะพี่แต่รู้สึกว่ามันโหยหวนแบบมันต้องไปตามเสียงเรียกครับแล้วก็เหมือนแบบโดนดึงออกมาจากร่างนี่นี่เดี๋ยวให้ฟังนะพี่แล้วบอกว่ามันทรมานมากมันบอกพี่คิดดูว่าบางครั้งเราเห็นเขานอนกับผัวเราทั้งที่ไม่ใช่ทิ้งที่เป็นตัวเราเราจะทรมานขนาดไหนไม่รู้ใครก็อยู่ในตัวเราทั้งที่คนที่อยู่ในตัวเรามันเห็นเราเราก็เห็นมันแต่คนอื่นไม่เห็นเรามันเป็นอะไรที่ทรมานมากเหมียวบอกเท่ากับว่าตอนที่เหมียวเล่าให้ฟังคือเหมียวอยู่ตรงนั้นตลอดแต่ไม่มีใครเห็นเหมียวเหมียวเห็นการกระทำของแฟนกับของร่างของเหมียวแต่ข้างในไม่ใช่ตัวเหมียวเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้เหรอฮะครับเฮ้ยเรื่องนี้คือมันเป็นประสบการณ์ของสามคนมารวมกันนะพี่นะในมุมที่ผมเห็นผมก็เห็นวันที่เขาไปไล่ผีนี่แหละแต่ในมุมนี้มันจะเป็นมุมของที่แม่ของต้นเล่าให้ฟังมุมของต้นเล่าให้ฟังและมุมของเหมียวเล่าให้ฟังก็สรุปเรื่องราวเหตุการณ์ก็คือว่าต้นเนี่ยมันไปเอาน้ำมันไม่ใช่ไปเอาสีพึ่งนี้มาแล้วมันไปใช้ผิดวิธีแล้วของเนี่ยมันเลยมาเข้ากับครอบครัวของมันโดยที่มันจะมาเอาร่างของเมียมันเพราะว่ามันจะไปยกเมียมันให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นบอกว่าอยากได้อะไรก็เอาไปอย่างเงี้ยของพวกนี้มันก็เลยเข้ามาที่ตัวพี่ทำให้มันเกิดเรื่องราวต่างๆวุ่นวายเกิดขึ้นมาคนลุกว่ะเฮ้ยผมแบบฟังเรื่องแบบเข้าใจตอนแรกเข้าใจมาตลอดว่าผู้หญิงเป็นคนทำเพราะว่าผู้หญิงอาการแปลกสุดไปมาเนี่ยคดีมันพลิกมันกลับเป็นตลปัดเลยคือเป็นฝ่ายชายที่ไปเอาของชนิดเนี้ยมาใช้แล้วมาใช้แบบไม่รู้ลิมิตตัวเองใช้แบบพอได้หนึ่งเฮ้ยอยากได้สองก็เพิ่มเข้าไปจนกระทั่งไปใช้แบบผิดวิธีเลยเขาห้ามเอาไปป้ายก็เอาไปป้ายปากตัวเองเพื่อที่จะไปคุยกับคนอื่นๆแล้วจะได้มีคนรักคนหลงคนมีเสน่ห์เมตตาอะไรอย่างนี้แต่ผิดวิธีเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันหักมุมมากแล้วได้ถามไหมครับว่าแมวใครเป็นคนทำก็คงจะเป็นเหมียวแหละครับเพราะว่าแมวเปอร์เซียนะพี่ถ้าไม่ใช่เจ้าของจริงเนี่ยพี่มันจับมันไม่ค่อยได้นะพี่นะมันไม่เข้าได้หรอกพี่ก็คงจะเป็นเหมียวถึงที่ว่าคือมันเป็นพิธีนึงที่มันจะกลืนร่างของเหมียวเป็นร่างของมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีพ่อเขาไปทำลายพิธีมันก็เลยทำพ่อให้ตายตอนที่ผมมาติดต่อเรื่องราวที่ผมได้รับฟังมานะครับแล้วไอ้คำที่ไอ้ต้นมันไปพูดว่า
อยากได้อะไรก็จะให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนวิญญาณมันอยากได้มันอยากมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นพี่แล้วมันไปพูดอย่างนี้มันก็เลยเข้ามาสู่คนใกล้ตัวมีครอบครัวนะครับมันเป็นแบบเรื่องที่แบบเหนือคำเขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติแต่ว่าถ้าฟังไว้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ใหญ่เลยว่ามันจริง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 คือเรื่องพวกนี้เราก็พยายามพูดกันหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับว่าเฮ้ยเป็นไปได้เนี่ยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันไม่ว่าจะด้วยวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่นะครับทั้งการไปทำให้ตัวเองหรือการไปทำใส่คนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปยุ่งอย่าไปแตะมันเนี่ยแล้วผลสุดท้ายของมันโอ้โหเฮ้ยโหเรื่องนี้น่ากลัวแล้วมันกลับตลปัดมันหักมุมไปหมดเลยอ่ะผมเข้าใจมาตลอดว่าเป็นฝ่ายหญิงที่ทำให้ฝ่ายชายมารักเพราะว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอาจจะโกรธแค้นอะไรเงี้ยก็เลยทำซึ่งทุกคนเข้าใจเป็นอย่างนั้นหมดคนในบ้านเข้าใจเป็นอย่างนั้นหมดเพราะว่าฝ่ายหญิงอาการผิดปกติจากผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งกลายเป็นแบบผมเผ่ากระเซิงเคี้ยวหมากอันนี้หนักเลยนะจริงๆครับผมเอออันนี้อาการหนักมากอ่ะไอ้สูบบุหรี่ไม่เท่าไหร่ฮะยังพอเข้าใจได้แต่นี่เคี้ยวหมากอ่ะเฮ้ยเออมันเป็นอะไรที่มันที่เปลี่ยนไปเลยนะครับคนก็เลยงงว่าสรุปแล้วเหมียวนี่น่าสงสารที่สุดครับใช่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าหัวเมียเนี่ยคือคนคนเดียวกันโอ้แล้วเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรด้วยอ่ะใช่โอ้ก็ได้เมื่อผัวเขายกให้แล้วมันก็ต้องเอาไปอย่างเงี้ยครับครับซึ่งทุกวันนี้คู่ก็รักกันดีนะพี่นะแต่เหตุการณ์เนี้ยมันก็ฟ้าหลังฝนก็คงทุกวันนี้ก็มีลูกด้วยกันมีอะไรด้วยกันเพราะว่าเรื่องมันเกิดประมาณปี57มันก็เพิ่งเร็วๆนะพี่มันไม่นานเลยนะ57ปีบอกว่าสายศาสตร์หรืออะไรมันจะหายไปจากโลกเราเนี่ยเพราะ 4G 3G เข้ามาผมบอกว่าไม่ใช่อ่ะจริงๆๆทางเรามันยังอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลารอบตัวจริงฮะคือเรื่องพวกนี้มันยังคงอยู่แหละแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต่อให้มันคงอยู่ขนาดไหนเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยเป็นดีที่สุดฮะเรื่องพวกนี้แล้วพระองค์ที่ทำวิธีเนี่ยบอกเลยนะว่าดังมากที่ในอีสานได้ครับครับตอนที่ก็ดังพระองค์เนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเซิร์ชกูเกิลจะเห็นเลยเป็นพระหนุ่มที่ไม่ก็ไม่แฉะแต่ดังฮะท่านอาจจะมีวิชาคาถาคมแล้วก็เก่งทางด้านนี้นะแล้วก็คุณผู้ฟังไม่ต้องถามรายการนะด้วยจรรยาบรรณของรายการเราไม่สามารถที่จะเอาเรื่องพวกนี้มานำเสนอมาเผยแพร่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงไม่บอกเหมือนกันว่าที่ไหนผมจะไม่บอกพี่แจ็คแล้วกันดีกว่าต้องตอบคำถามใช่ฮะว่าอยู่ที่ไหนตรงไหนยังไงคือให้มันให้มันจบไปกับเรื่องเล่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องให้มันจบไปกับตรงนี้หรือถ้าใครเขาเรียกว่ามีโอกาสหรือมีบุญภาวาสนาส่งผมว่าเดี๋ยวก็คงจะได้เจอนะครับอย่างที่คุณวิทย์บอกคือลองเซิร์ชหาใน Google ถ้าหาดีๆเดี๋ยวก็คงจะเจอเองอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาถามผมบอกเลยว่าดังมากตอนนี้ยิ่งดังครับโอ้คือเรื่องมันก็ประมาณนี้นะพี่แจ็คมันซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมต้องเรียบเรียงสนุกตื่นเต้นคืออยากจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้น้อยเรื่องนะครับที่ผมฟังมาแล้วมันจะจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะส่วนมากจะจบไม่สวยนะฮะแต่อันเนี้ยถือว่ายังพอที่จะมีบุญอะไรอยู่บ้างทุกวันนี้คือคู่นี้ยังอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องของคุณสายมนต์ดำอีกเลยนะฮะอ๋อไม่ครับผมไม่เข้าใกล้อีกแล้วครับมันเป็นอะไรที่บทเรียนที่แบบคือหลวงปู่ก็บอกนะครับว่ามันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำครับมันก็จะมีสิ่งที่เข้ามาค้ำแหละพี่คือหมายความว่าเหมือนกับว่าเหลือ19 วันเนี่ยมันจะกลายเหมือนกับว่าเหลือ19 วันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งมันจะไม่ทันแล้วมันจะแก้ไม่ได้แล้วว่าอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรของกันและกันก็เลยมาเจอหลวงปู่ก่อนไงพี่อันนี้คือมันสัตว์โลกมันเป็นไปตามกรรมที่แกบอกเนี่ยยังไงก็มันทำอะไรเหนียวไม่ได้หรอกแต่ทีนี้มันก็อาจจะทำให้แกแค่แบบ
ทุกข์ทรมานเนี่ยที่เราเห็นนะฮะมีคนถามมาว่าคุณต้นทุกวันนี้ยังเป็นเซลแมนอยู่ไหมฮะเป็นครับผมยังเป็นอยู่นะแต่ยอดขายไม่ได้ดีกว่าผมนะครับต้องบอกดรอปไปเยอะผมบอกคือมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่คนหัวนาเป็นสิบปีแต่เด็กขึ้นมาสองสามปีมันจะมาเก่งกว่าเราเนี่ยมันยากแต่ที่มันเก่งเพราะพลังอะไรมันมีสิ่งให้คิดเนี่ยแล้วผลสุดท้ายแรงของอะไรอ่ะถูกต้องไปด้วยแรงของสิ่งที่มันไม่ดีฮะมันอาจจะดีในช่วงแรกแต่พอพักเดียวฮะผมเดาว่าพักเดียวจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเริ่มตีกลับละเขาจะต้องการมันจะต้องการใช้คำว่ามันดีกว่ามันจะต้องการในสิ่งที่มันอยากจะแลกเปลี่ยนละใช่หวังคือมันต้องหวังผลถูกต้องฮะพวกนี้มันมีสิ่งแลกเปลี่ยนอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องต้องคิดให้ดีนะครับการขายวิญญาณพวกนี้แบบมันเป็นสิ่งที่ครับเราเห็นแบบมาหลายๆเรื่องที่ผมฟังจากไอ้โก้นี่ก็มันจบไม่สวยอย่างที่พี่ว่าเรื่องนี้ยังโอเคหน่อยที่ว่าไม่ถึงที่ไม่ถึงแต่ว่าไม่มีการเสียชีวิตไม่มีการสูญเสียเสียชีวิตก็มีชีวิตแมวชีวิตเดียวก็ยังถือว่ายังแต่ก็ไม่ดีพี่มันก็แบบครับจับโลกลงมานั่นดีฮะดีแล้วโอเคโอเคได้ฮะคุณวิทย์ยังไงขอบคุณมากมากนะพี่แจ๊คฮะรู้เป็นไรวันนี้แบบฮะโทรคุยกับพี่ติดเล่นนะทำไมอ่ะโอ้ยรู้ดิหูเหมือนกับว่าอะไรอะทุกทีแบบเฉยวันนี้โอ้โหเป็นแบบรวมคนหลายๆคนเข้ามาด้วยกันนะเออถือว่ามาเลยรู้สึกว่ามาร่วมกันทิ้งท้ายในเดือนนี้ครับผมเออนะยังไงก็ขอบคุณมากๆสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมคุณวิทย์ครับพี่จำเรื่องผมขอนิดเดียวนะครับมันมีแฟนๆรายการที่ถามเข้ามาเรื่องพี่จำเล่าเส้นวิญญาณเหงาได้ไหมได้ฮะที่ว่าเป็นเรื่องของครูสมพรที่ผูกคอตายอะไรเพื่อนผมนะเส้นแล้วเอ็มเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยได้ไปฟังย้อนหลังในยูทูบแล้วมันโทรเข้ามาบอกผมนะพี่ร้านทองนั่นเนี่ยที่ขอควรเทศจริงๆนะพี่นะก็สรุปว่าครูคนนั้นก็ชื่อวันเทศจริงๆเอาจริงป่ะเออจำได้จำเรื่องนี้ได้เอาจริงๆเหรอจริงครับผมฮะผมก็โอ้ผมไม่ถึงผมก็คิดตั้งนานแล้วครูก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแก่ตายครับก็เลยออกมาเฉลยไว้ในเรื่องนี้ครับอือโอเคคนยังไม่ได้ฟังเล่าเส้นวิญญาณเออลองไปหาฟังเล่าเส้นวิญญาณแนวเรื่องนี้ก็สนุกตื่นเต้นเหมือนกันฮะคุณวิทย์เล่าไว้ครับพี่ยังไงเดี๋ยวฮะรบกวนพี่แค่นี้เนาะได้ฮะกูไม่รบกวนอะไรยังไงขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันอีกนะได้ครับโอเคได้ครับขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบคุณครับสวัสดีครับ